มาที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะที่เตรียมความพร้อมเยาวชนเปิดค่ายส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็งนำหนูน้อยนักเล่านิทานทัศนศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มจินตนาการผ่านเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานค่ะEEC เปิดค่าย EEC Family Camp ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็งเตรียมความพร้อมครอบครัวรุ่นใหม่สู่ EEC โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่เด็กและครอบครัววัย 4-9 ปีจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่12จำนวน20ครอบครัวร่วมกันเดินทางทัศนศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก3จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวผ่านกิจกรรมโดยดร.เพชรชินบุตรรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ระบุว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถูกต่อยอดจากการที่กลุ่มน้องๆนักเล่านิทานชนะเลิศเป็นตัวแทนในการเข้าชมงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก EEC อยากให้น้องๆกลุ่มนี้ได้เห็นภาพในสถานที่จริงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและทักษะในการบอกเล่าเป็นนิทานโดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่การเข้าทัศนศึกษาในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลตั้งแต่การออกไข่การเลี้ยงดูจนโตพอที่จะปล่อยลงทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเด็กๆ ก็ให้ความสนใจกับบรรดาเต่านานาชนิดทั้งยังมีกิจกรรมปล่อยเต่าลงทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาสนามบินในพื้นที่กองทัพเรือไทยที่จะพัฒนาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่3ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการแต่อนาคตคาดว่าสนามบินแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกด้านอากาศยานซึ่งมีความสะดวกสบายและรวดเร็วจากนั้นเหล่าบรรดาหนูน้อยก็ได้เดินทางไปประจนภัยกันต่อในห้วงอวกาศที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศจิสดาเยี่ยมชมนิทรรศการที่มีมากถึง13โซนตั้งแต่การเรียนรู้จักรวาลโลกและดวงดาวต่างๆพบกับนักบินคนแรกเรียนรู้จุดกำเนิดของโลกเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์3มิติค้นหาคำตอบในจักรวาลผ่านดวงดาวต่างๆมากมายหลังจากการผจญภัยในห้วงอวกาศเข้าไปดูอุตสาหกรรมการเดินทางท่าอากาศยานรวมไปถึงการทัศนศึกษาทางธรรมชาติแล้วยังมีกิจกรรมจากพี่น้ำเย็นและพี่ปลาฉลามร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาตอบคำถามก่อนแยกย้ายระหว่างบรรดาแก๊งหนูน้อยและคุณพ่อคุณแม่โดยคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยถึงการใส่ใจดูแลเลี้ยงดูเด็กๆเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและสุดท้ายมีการแสดงโชว์จากเหล่าหนูน้อยนักเล่านิทานรวมกับครอบครัวทั้งร้องเพลงเต้นและอื่นๆมาใช้จัดแสดงอาทิครอบครัวน้องฟ้าใสที่มากันเป็นครอบครัวกู้ไก่รวมกันร้องเพลงรวมถึงครอบครัวเด็กอื่นๆน้องเมฆน้องเป็กกี้และน้องนิมรอนเป็นต้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากเหล่าบรรดาหนูน้อยเป็นอย่างดีโครงการ EEC จะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วภายใน20ปีข้างหน้าไม่เพียงมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆและเยาวชนด้านการศึกษาส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านเรื่องราวหรือนิทานปลูกฝังให้เด็กๆรักการอ่านและต่อยอดความรู้ในอนาคตทีมข่าว News 1รายงานกิจกรรมดีๆแบบนี้เด็กๆชอบเลยนะคะ